ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญจงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายจงเป่าร้องว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เชิดชูจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าจงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติถึงการอัศจรรย์ของพระองค์ท่ามกลางบรรดาชนชาติทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์หลายสามารถร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระองค์เสมอเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่เป็นพระองค์ผู้ทรงกระทำสิ่งใหม่ในชีวิตของข้าพระองค์หลายเสมอพระองค์จึงเป็นผู้เดียวที่สมควรสรรเสริญและสมควรเราจะนาส
าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะร้องสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของและพระองค์ทรงควบคุมดูแลอยู่ทั้งหลายขอไว้วางใจในพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพระองค์จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ข้าแต่องค์ผู้สูงสุดข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์บรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์ขอพี่น้องยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันผู้ที่แสวงหาพระองค์ผู้ที่วางใจในพระองค์จะพบสิ่งดีอาเมนคะนมัสการพระเจ้าด้วยกันทุกวันเวลาไม่อยากอยู่ใกล้ชิดเราวันเวลาอยู่ในความรักของเราทุกวันเวลาขยันสุดๆทุกวันเวลาขับความรักดับเพลิงสูงสุดทุกวันเวลาเราอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกวันเวลาอยากอยู่ใกล้ชิดพระวันเวลาอยู่ในความรักของเราทุกวันเวลาเราขอสรรเสริญพระองค์ทุกวันเวลาเราขอขอบพระคุณพระองค์ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของเราฮาเลลูยาน้อมสักการะพระเจ้ายกย่องพระองค์อสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ให้ความยินดีกันร่มภายในทำไมคำสรรเสริญจะประจักษ์ทั้งด้วยการถามทุกวันเวลาทุกวันเวลาใครอยากอยู่ใกล้ชิดเราทุกวันเวลายืนในความรักของเราสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจ สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
วันเวลาในชีวิตของทั้งหลายกำลังความไว้วางใจความหวังอยู่ในพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ผู้ทรงควบคุมดูแลอยู่เหนือสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่พระองค์ยังคงเดิมพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนความรักเอ็นดูของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์และไม่มีกิจการใดๆเหมือนพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงค้ำชูเราทั้งหลายอยู่ทุกวันผู้ทรงเป็นความรอดของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของอิสราเอลคือพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอัคและของยาโคบและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นนิจการพระองค์ทรงเป็นผู้นำของเราเป็นนิจดังนั้นแม้สิ่งต่างๆในโลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เราสามารถไว้วางใจในพระเจ้าของเราที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะองค์สมควรที่จะรับการมอบถึงเราเพราะองค์แสนดี
ผู้ใดเหมือนพระองค์เราขอขอบพระคุณพระองค์ในบรรดาพระราชกิจของพระองค์ถึงพระลักษณะของพระองค์และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดพระนามของพระเจ้าคืออิมมานูเอลพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ทั้งหลายและเมื่อทั้งหลายนมัสการพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์หลายเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงสมควรรับคำสรรเสริญเสมอยิ่งวิกฤตการณ์ยิ่งทั้งหลายมีความเชื่อและมั่นใจว่าพระองค์เจ้าประทับอยู่ด้วยข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าและวันนี้พระองค์เจ้าข้าวันเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรพระองค์ยังเหมือนเดิมพระเจ้าค่ะพระองค์ยังทรงรักข้าพงหลายพระองค์ทรงเป็นห่วงข้าพงหลายพระองค์มีแผนการยอดเยี่ยมเพื่อข้าพงหลายและเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าขอยกย่องพระเจ้าด้วยกันพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญเอเมนขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสมควรรับคำสรรเสริญขอยกย่องพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับจะนั่งครับ